คุณจรวรรณบอกว่ามีอาการท้องผูกขออนุญาตนะครับ3วัน4วันเข้าห้องน้ำทีนึงแล้วก็ในแต่ละเดือนนะฮะมีฤทธิ์สีดวงฤทธิ์สีดวงที่ไม่ค่อยชอบมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำช่วยเล่าให้พวกเราฟังสิครับว่าอาการที่ว่านี่มันเริ่มมาจากอะไรเริ่มมาจากตอนแรกนี่น่าจะเป็นอาจจะมีน้องด้วยตั้งครรภ์ก็จะมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายด้วยอะค่ะก็จะจากคนแรกเลยน่าจะประมาณ9ปีที่แล้วนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นมาตลอดเลยแล้วเราก็ไม่ค่อยทานอาหารเป็นนี่คือขับถ่ายไม่ค่อยได้ใช่ตลอดเลยระบบขับถ่ายเป็นอย่างนี้ตลอด 3-4 วันบางทีแบบนานจนเราลืมเลยอย่างเงี้ย ลืมแล้วพอขับถ่ายไม่ได้มันมีอาการข้างเคียงไหมก็มีอาการอย่างเงี้ยค่ะฤทธิ์สีดวงค่ะแต่ว่าไม่ถึงกับรุนแรงมากแต่รู้สึกได้ว่าเป็นแล้วนะอะไรเงี้ยครับแต่ก็ไม่กล้าพบหมออายค่ะครับแต่ตอนนี้คงอายไม่ได้แล้วเพราะรู้กันหมดแล้วใช่ไหมคะก็ทานพวกผักผลไม้ช่วยด้วยในเรื่องของระบบขับถ่ายแต่ก็มันก็เหมือนถ่ายไม่เต็มที่อะค่ะพยายามจุดพิธีทางมันก็แค่ออกมาแต่มันเหมือนยังไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะรู้สึกอย่างนั้นตลอดทุกเช้าก็ประมาณลูกคนที่2ครับผ่านมาปีนึงลูกก็คือร่วมเกือบประมาณ 7-8 ปีนะคะครับก็มาทานบิมนะคะก็ทานอยู่ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์รู้สึกได้ว่าเราคือตอนแรกไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ใส่ใจที่ทานเนี่ยเพราะว่าอยากได้สุขภาพมากกว่าอ๋อทานเพื่อสุขภาพใช่แต่ยังไม่ได้นึกถึงผลตรงนี้เลยว่าเป็นท้องผูกอยู่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็ถ่ายทนคือทนได้อ่ะค่ะไม่ได้แบบว่าไปหาหมอไม่ได้พบแพทย์นะคะก็ทานปกติมา2อาทิตย์รู้สึกว่าเราถ่ายดีขึ้นแล้วตอนเช้าตื่นมาเนี่ยต้องเข้าห้องน้ําละปกตินี่ตอนเช้าก็คือต้องรอมันถึงเวลารอจังหวะเวลารอจังหวะเวลาว่ามาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้รู้สึกได้ทุกเช้าเลยทุกเช้าต้องเข้าห้องน้ำตลอดเราก็รู้สึกมันเบาสบายแล้วไม่อึดอัดใช่มันรู้สึกว่าอย่างพวกเป็นสิวมีสิวด้วยตอนช่วงที่ขับถ่ายไม่ปกติจะมีสิวเป็นเม็ดใหญ่ๆออกมาเราน่าจะเป็นแบบเหมือนเราขับถ่ายไม่ดีใช่ไหมครับน่าจะมีผลพวงตรงนั้นด้วยแต่ตอนนี้ก็คือไม่มีตรงนั้นแล้วรู้สึกเบาสบายแล้วก็มันโอเคในเรื่องทานได้นอนหลับขับถ่ายได้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่โชคดีใช่อิ่มนอนหลับนี่คือปกติเป็นคนนอนน้อยเพราะว่ามีลูกยังน้อยอยู่ต้องตื่นมาชงนมตอนดึกตอนเช้าอะไรเงี้ยหรือว่าตอนคือเขาตื่นเช้ามากอะ6 โมง 5 โมงต้องตื่นมาคอยดูก็จะนอนน้อยมากตอนนั้นจะรู้สึกเพลียต้องแบบ7 โมงก็ต้องแบบลืมตาขึ้นมาก็จะแบบฝืนไม่สดใสแต่ตอนนี้รู้สึกได้ว่านอนไม่กี่ชั่วโมงก็พอ รู้สึกได้ว่าหลับลึกหลับแบบสนิทตื่นมาก็รู้สึกสดชื่นนอนน้อยก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วตอนนี้ดูใกล้ๆเนี่ยผิวพันเปล่งปลั่งนะฮะเมื่อกี้บอกว่าไม่ค่อยสดชื่นแต่ผมดูใกล้ๆนี่เปล่งปลั่งอาจารย์ ขออนุญาตช่วยอธิบายก่อนดีไหมครับแต่ประเด็นนี้ว่ากินอิ่มนอนหลับขับถ่ายดีแปลกเหมือนกันโดยที่ทานครั้งแรกเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพแต่มาช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายฤทธิ์สีดวงเรื่องของสุขภาพคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยครับมันเพราะอะไรฮะค่ะโดยปกติที่เป็นฤทธิ์สีดวงเนี่ยนะคะมันจะเป็นได้เมื่อระบบขับถ่ายมันไม่เป็นปกติคืออาจจะท้องผูกมากๆมันแข็งเวลาถ่ายออกมานี่เบ่งออกมานี่มันก็จะคลูดตามหูรูดนะฮะอันนี้ก่อให้เกิดการระคายเคืองหรือบางคนถ่ายเยอะๆเลยถ่ายเหลวอยู่ตลอดเวลานั่นก็ระคายเคืองก่อให้เกิดฤทธิ์สีดวงได้เหมือนกันทีนี้เวลามันเกิดฤทธิ์สีดวงเนี่ยมันระคายเคืองร่างกายมันมีการซ่อมแซมมันก็สร้างเป็นติ่งเนื้อออกมานะฮะทีนี้ติ่งเนื้อเนี่ยมันไม่ใช่ของปกติของร่างกายหลอดเลือดที่มาเลี้ยงบริเวณนั้นนะฮะมันจะทำงานไม่ปกติเพราะฉะนั้นหลอดเลือดดำก็จะโป่งนะฮะเลือดไหลกลับไม่ได้เพราะฤทธิ์สีดวงมันก็ใหญ่ขึ้นนะฮะอันนี้เป็นหลอดเลือดดำแล้วโอเปอเรชั่นบิมไปทำยังไงกับฤทธิ์สีดวงนะฮะใช่ครับก็แก้อักเสบแก้ปวดอย่างน้อยพวกนี้พอระคายเคืองถ่ายทีมันก็จะอักเสบใช่ไหมฮะมันก็จะเจ็บปวดโอเปอเรชั่นบิมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีฤทธิ์ระงับปวดแล้วก็ทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเลือดไหลเวียนเลือดดำก็ไหลกลับได้นะฮะมันก็จะค่อยเล็กลงนะคะอันนี้ก็เป็นการรักษาฤทธิ์สีดวงได้ค่ะก็ทานมากี่แคปซูลครับเช้า2เย็น2ค่ะจารย์ครับแล้วที่กินอิ่มนอนหลับขับถ่ายคล่องหลับลึกๆเนี่ยอาจารย์ยังไงครับผิวสวยต่างหากนะฮะอาจารย์ครับครับจริงๆทุกคนที่ใช้ operation beam จะรู้สึกจิตใจสบายมากใช่ไหมฮะ
จิตใจสบายนะแล้วก็คงจะส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นเนื่องจากว่าเลือดไหลเวียนดีพอเลือดไหลเวียนดีเราก็นอนหลับสบายนอนหลับสบายนอนหลับลึกร่างกายของเราได้พักผ่อนนะครับระบบฮอร์โมนของเรามันก็ปรับเป็นสมดุลนะครับแล้วด้วยสาเหตุนี้เองที่ทำให้เรามีผิวพรรณที่ดีขึ้นนะครับชัดเจนไหมนะฮะจริงๆแล้วมีผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อให้ผิวสวยหน้าใสนะครับคืออาการทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับจริงๆถ้าหากว่าเราพูดเป็นยาเราก็พูดไม่ได้นะแต่ว่าถ้าเราแนะนำถ้าจะแนะนำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารว่าบิมนี่ทำยังไงแล้วทำอะไรกินแล้วใช้อะไรได้บ้างเป็นประโยชน์ยังไงได้บ้างเราพูดได้สบายๆนะฮะที่ไม่เปรียบหรือผิดระเบียบของแผ่นดินอย่างไรนะครับกินแล้วผิวสวยหน้าใสประโยคแต่ละประโยคที่ผมพูดไปลองดูซิว่าจริงไหมผิวสวยหน้าใสใช่ไม่ใช่จิตใจสบายใช่ค่ะกินง่ายถ่ายคล่องใช่ค่ะสมองว่องไวค่ะหลับได้สนิทหลับสนิทอันนี้หลับแบบฝันดีมากด้วยเพราะฉะนั้นชีวิตยืนนานแน่นอนแน่นอนค่ะ